人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。สวัสดีครับอ๋อจำได้ไหมวันนี้ใครหน้าตาจะแปลกๆมานิดนึงนะเพราะว่าหัวอาจจะส้มๆทองๆหน้าตาก็ฝรั่งนิดๆอาจจะไม่ค่อยเหมือนตัวจริงเจ้าของเสียงเท่าไหร่ก็พอดีอัดวิดีโอตัวเองก็อาจจะอายนิดๆก็เลยเอาตัวแทนแล้วกันนะครับเป็นคนตัวจิ๋วมาช่วยอวยพรให้ทั้งสองคนนะครับในวันนี้ก็วันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันมงคลสมรสของทั้งสองน้องนุ่นและน้องเอ็กซ์นะครับก็เราก็เห็นหน้ากันมาแบบนมนานก็ถึงวันนี้สักทีวันที่เราทั้งสองได้ครองรักกันนะครับก็อวยพรครับขอให้คู่บ่าวสาวนะครับมีความสุขมากๆครองรักกันตลอดนานแสนนานก็มีรูปที่ทำให้นะครับด้านนู้นฟืบไหนลองมองสิเป็นรูปลองดูดีๆนะครับมันจะเป็นเลข2นะครับก็เลข2คืออะไรก็ชีวิตคู่เนี่ยสำหรับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนเป็นเรื่องของเรา2คนยังไงก็ควรจะต้องประคองรักกันดูแลกันไปให้ดีๆในรูปก็จะเป็นเลข2 2ตัวที่หันหน้าเข้าหากันจุ๊บกันอยู่ไม่ใช่อาจจะแบบกำลังแบบอบอุ้มกันอยู่อบกอดกันอยู่นะครับก็ตราบใดที่เลข2ทั้ง2ตัวนี้ยังคงอบกอดยังคงดูแลรักษากันไว้ก็จะยังเห็นเป็นรูปหัวใจอย่างนี้ตลอดนานแสนนานครับผมก็สวัสดีนะครับเอ็กกับนุ่นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับความรักในครั้งนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นในเวลานี้นะตอนนี้ถ่ายนี่ก็คือยังไม่ถึงวันที่งานแต่งนะครับที่นัดไว้ก็ได้รับโจทย์จากเอ็กมาครับว่าให้หางานศิลปะหรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งที่มันสื่อสารถึงตัวเอ็กแล้วก็ตัวนุ่นเมื่อไปวางในแกลเลอรี่ในวันนั้นก็ยังหยิบงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็คือเป็นงานที่ได้จากการถ่ายภาพจากกล้องมือถือชื่องานว่าให้ท้องฟ้าท้องฟ้าซึ่งด้วยความหมายของเราก็คือเราว่าทั้งสองคนเป็นนักแก้ปัญหาแล้วก็นักวางกลยุทธ์ในหน้าที่ที่เขาใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นหรือควรจะมีหรือว่าที่เราคิดมนุษย์ในดวงจิตของเราคิดว่าความรักเนี่ยมันไม่ต้องการการ identify อะไรมากนักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะนั้นท้องฟ้าก็เช่นกันคือเราจะไม่พยายามที่จะไปแต่งเติมหรือว่าไปยิงที่แฟนเนมให้กับเมฆว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้มันเป็นการสร้างพัฒนาการให้กับธรรมชาติซึ่งเชื่อว่าความรักที่บริสุทธิ์นั้นก็คือการเข้าไปถึงธรรมชาติของความรู้สึกจริงๆก็หวังว่างานให้ท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าจะเป็นภาพที่ทำให้ทั้งคู่ได้รู้สึกแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติของความรักได้เติบโตไปอย่างที่มันควรจะเป็นวันไหนที่เราเหนื่อยวันไหนที่เราท้อใจวันไหนที่เราพยายามสร้างกรอบและกฎเกณฑ์ให้กับความรักเมื่อมาเห็นภาพนี้แล้วก็คิดว่าอาจจะทำให้เราปล่อยวางทำให้เรารู้สึกว่าการที่บางครั้งการที่ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรบางครั้งการที่ไม่ได้ตีกรอบให้กับความรักนั้นให้กับบางสิ่งที่เรามอบให้กับคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทำให้เก
เกิดความสุขเกิดความอิ่มเอมใจเกิดความรักที่บริสุทธิ์ขึ้นก็ดีใจด้วยทั้งหมดสองคนนะครับก็ขอให้ของรักก็ไปนานๆแล้วก็ผลิตทายาทลูกหลานออกมาให้เพื่อนๆได้ให้สืบทอดสกุลกันต่อไปดีใจด้วยนะครับ二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだสวัสดีครับพันนะครับก็เป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวนะครับเอ็กแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของเจ้าสาวนุ่นนะครับรู้จักกันมา10กว่าปีละตั้งแต่สมัยอยู่ไอดีลักกระบังนะครับก็โหดีใจมากๆเลยคือเอาจริงเป็นคู่ที่เราค่อนข้างมีความมั่นใจแล้วก็คือเรารู้ว่าเขารักกันมาตั้งนานแล้วเราก็เชื่อมั่นเสมอว่าสุดท้ายคู่นี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่รักกันตลอดไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบคือเราเห็นตั้งแต่วันแรกเนาะตั้งแต่ที่เจอนุ่นที่ปรับพื้นตั้งแต่เจอตอนรับน้องจนถึงวันนี้คือเรารู้ว่านุ่นโตขึ้นเยอะมากนะฮะเดียวกันที่เอ็กเองก็จากสมัยเรียนที่ ก็ดูเรื่อยๆสนๆทุกวันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆเราว่าสองคนก็คือลงตัวเติมเต็มซึ่งกันและกันเราประทับใจเราอิ่มเอมใจมากๆพอรู้ข่าวว่าfinally ทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยกันนะครับรูปที่วาดมาให้ก็ตามสไตล์ที่เราถนัดจริงเราก็วาดการ์ตูนแบลๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็คาแรคเตอร์ของเอกกับนุ่นเนาะก็จะเหมือนแมวกับกระต่ายที่จะมีโมเมนต์ที่มุ้งมิ้งกันทะเลาะจิกกัดกันบ้างตามภาษาอะไรนี้นะครับก็เราก็เลยถ่ายทอดออกมาผ่านเรื่องราวผ่านรูปภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ทั้งสองคนใช้เวลาอยู่ร่วมกันที่เราในช่วงที่เราชอบนะครับก็ไม่มีอะไรจะอวยพรมากนะครับก็เรารู้ว่าทั้งสองคนรักกันเราก็แค่อยากจะให้อดทนแล้วก็ฝ่าอุปสรรคกันไปด้วยกันนะครับก็เราเชื่อว่าทางเอกและนุ่นก็จะเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวนะครับแล้วก็ไปตลอดรอดฝั่งแน่นอนยินดีด้วยครั้งเย่ ได้กันเองเนาะไอดีแล้วก็บังอ่ะตัดตาหนึ่งต่ออีกสักก็คันก็ชิโยอิซึโมะวะชะเบระไนอะนุโกนิยินดีด้วยนุ่นเองเห็นมาตั้งแต่ตอนเรียนกี่ปีนะ10ปีแล้วนับเดียวเร็วก็3เนาะ13ปีก็ขอให้อยู่ด้วยกันมีความสุขเนาะนานๆแล้วก็มีลูกไวๆอยากอุ้มหลานลูกที่ทำให้ก็อยากได้คือจริงๆก็ไม่ได้มีคอนเซ็ปต์อะไรครับแค่อยากให้ดูเป็นคู่กันได้ถึงความรักได้ถึงความคลาสสิกแล้วก็ตัวกวางตัวม้าเนี่ยเหมือนกวางเป็นคู่กันม้าก็เหมือนตัวใหญ่สัตว์มันจะไม่ได้ทิ้งกันอยู่ด้วยกันมันอยู่กันตลอดเลยก็เลยคิดว่าตัวกวางเป็นตัวแทนของทั้งคู่เลยคิดว่าคันคิดไม่ตอบท้ายก็ขอให้อยู่ด้วยกันบรรยากาศนี้ไปตลอดครับขอบคุณครับ世界なの夏休みのない8月の夜君のいない世界なの笑うことないサンタの夜君のいない世界などไม่รู้ว่านุ่นจะถูกใจหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราแบบตั้งใจกันมากคือมันเป็นเหมือนแบบโมเมนต์ที่เหมือนแบบตอนนั้นไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าเป็นโซนทางใต้ของลอนดอนนี่แหละก็หวังว่านุ่นกับพี่เอ็กจะถูกใจก็เห็นภาพแล้วนุ่นก็คงจะนึกถึง
บรรยากาศในตอนนั้นที่บรรยากาศการเที่ยวความสุขความทุกข์อะไรการเดินทางในครั้งนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่ที่กำลังจะเดินต่อเป็นบทต่อไปแล้วกันวันแต่งงานคือแค่การเริ่มต้นใช่ไหมรุ่นพี่เออตอนนี้เป็นรุ่นพี่พี่เอกแล้วนะเออใช่นี่เรียนรุ่นพี่นะคะวันหลังขอบคุณค่ะ時を駆け上がるくらい今時の隠れぼはぐれっ子はもう嫌なんだなんでもないややっぱりなんでもないや今から行くよ僕らだตรงงานจะสื่อสารผ่านสัญญาต่างๆซึ่งบางอย่างก็เป็นที่ได้คุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไว้แล้วเช่นแมวแทนเจ้าบ่าวกระต่ายแทนเจ้าสาวส่วนตัวภาพเนี่ยจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของแต่ละคนซึ่งเขาก็จะมีประสบการณ์มีความทรงจำที่เขาสร้างของตัวเองมาแต่ว่าต่อจากเนี้ยเขาจะต้องเดินบนเส้นทางที่มันจะเกี่ยวข้องกันตัดกันไปกันมาตลอดเวลาและแต่มันจะไม่ได้เดินคู่กันนะคู่กันเดี๋ยวไม่เจอกันทีนี้ความทรงจำใหม่ๆความรู้สึกประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่เขาต้องร่วมสร้างด้วยกันแหละซึ่งมันจะแตกต่างจากประสบการณ์ก่อนๆที่เขาเคยเจอมาใจของฉันไปแล้วที่ผ่านมาやけに透き通っていたりしたんだ いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいからもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようか。สวัสดีนะพี่เอกนุ่นสำหรับรูปที่วาวาดให้ก็ขอตั้งชื่อมันว่าจุดเริ่มต้นของกระต่ายและแมวเพราะว่ามันมีคอนเซ็ปต์มาจากว่าวาเชื่อว่าการแต่งงานเนี่ยมันก็เหมือนการเริ่มต้นการจนภัยต้องเจอสิ่งอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็ต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้ก็มีความเชื่อเลยนะว่านุ่นกับเอกเนี่ยจะผ่านสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาไปด้วยกันได้อย่างดีแน่นอนก็ต่อจากนี้เนี่ยขอให้มีความสุขมากๆดูแลกันและกันให้ดีในทุกๆวันก็ยังไงก็ยินดีด้วยนะ